หนังสืออิ่มบุญสองแผ่นดินท่องเที่ยวสัตว์สมบูรณ์สองฝั่งโขงไทยลาวนะครับผมข้างหน้านะครับผมนี่คือข้างหลังนะครับความหนา237หน้าราคา250นะครับอันนี้เป็นสารบัญนะครับผมเริ่มสตาร์ที่อุดรหนองคายเวียงจันทน์นะครับหลวงพ่อนาคนะครับผมแล้วก็พระธาตุเจดีย์วัดป่าบ้านคอนะครับผมพระธาตุบางพวนพระเจ้าองค์ตื้อหนองคายนะครับ แล้วก็ไปที่เวียงจันทน์นะครับผมวัดศรีสะเกษหอพระแก้วพระธาตุหลวงพระธาตุกลางน้ำนะครับผมพระใหญ่บึงการวัดปู่ทองครับผมแล้วก็ต่อมาที่นครพนมท่าแขกนะครับพระธาตุท่าโอเทนพระบาทเวียนปานะครับผมพระธาตุศรีโคตบองนะครับแล้วก็ถ้ำที่เมืองท่าแขกนะครับผมถ้ำช้างพระธาตุเก่าเมืองศรีโคตบูรณ์นะครับผมพระธาตุแถวนครพนมนะครับผมแล้วก็พระเพชรที่หอนะครับผมแล้วก็มีมุกดาหารสวรรณเขตนะครับผมพระธาตุอิงคังนะครับผมแล้วก็แถวริมโขงนะครับตรงนี้เริ่มที่หลวงพ่อนาคนะครับวัดมัชฌิมวาอุดรนะครับผมอันนี้คือหลวงปู่ดีเนาะนะครับผมอันนี้หลวงพ่อนาคที่จริงหลวงพ่อนาคองค์เก่านี้คืออยู่ข้างในนะครับผมเป็นพระนาคปกศิลปะขอมนะครับหลวงปู่ท่านสร้างองค์ปัจจุบันครอบไว้นะครับผมครอบพระเก่าไว้นี้พระธาตุที่วัดป่าบ้านคอนะครับผมพระอาจารย์ทูลท่านได้พระบรมธาตุมาจากเมืองศรีลังกานะครับผมอันนี้เป็นข้างในพระมหาธาตุเจดีย์นะครับอันนี้พระจันทูลนะครับผมลูกศิษย์หลวงปู่ขาวนะครับลูกศิษย์หลวงปู่ขาวลูกครับก็เป็นลูกศิษย์พระจันทร์มั่นอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นพระนักปกวัดพระธาตุบางพวนนะครับผมองค์ใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นพระธาตุบางพวนนะครับผมพระธาตุบางพวนนี้ปรากฏในตำนานอุรังคธาตุนะครับผมอันนี้คือเป็นบริเวณวัดพระธาตุบางพวนนะครับอันนี้พระเจ้าองค์ตื้อนะครับผมหนองคายนะครับผมแถวหนองคายก็จะหลวงปู่เทศหลวงปู่เหรียญนะครับผมอันนี้หลวงปู่เทศนะครับนี้เป็นระเบียงโคตรวัดศรีสะเกษที่เวียงจันทน์นะครับผมนี้เป็นอุโบสถนะครับผมนี้เป็นหอพระแก้วเวียงจันทน์นะครับผมแก้วมรกตคืออยู่ที่นี่นะครับอันนี้เป็นวัดศรีเมืองนะครับผมที่เวียงจันทน์นะครับผมเป็นตำนองเป็นหลักเมืองเวียงจันทน์นะครับนี่เป็นพระธาตุหลวงเวียงจันทน์นะครับผมอันนี้เป็นพระเจ้าองค์ตื้อที่เวียงจันทน์นะครับผมวัดองค์ตื้อมหาวิหารนะครับนี่ประตูชัยที่เวียงจันทน์นะครับผมที่หลวงพ่อพระไสยหลวงค่ายนะครับอันนี้พระธาตุกลางน้ำจำลองนะครับผมพระธาตุเมืองล่าหนองคายนะครับผมหรือว่าพระธาตุหนองคายนะครับบางทีจะเรียกพระธาตุล่าหนองเป็นสั้นนะครับมันชื่อแปลกอันนี้แถวแกงอาละหงนะครับผมแถววัดอาหงศิลาวาสนะครับอันนี้พระจันทร์จวนพระธาตุเท่าเทนนะครับผมธาตุเท่าเทนแล้วก็จะไปที่พระบาทเวียนปานะครับผมพระบาทเวียนปานี้จะอยู่อำเภอเท่าเทนนะครับผมอันนี้แถววัดมหาธาตุนะครับผมอันนี้คือวัดมหาธาตุนครพนมนะครับ
ถ้ำพระนะครับผมแถวฝั่งลาวนะครับอันนี้พระธาตุสีโคตบองนะครับผมพระธาตุสีโคตบองที่เมืองท่าแขกนะครับอันนี้ในวิหารหลวงนะครับอันนี้พระธาตุเรนูนะครับผมอำเภอเรนูนครพนมนะครับพระธาตุนครพนมแล้วก็พระธาตุพนม นี่พระธาตุพนมนะครับศรัทธาสูงสุดแห่งลุ่มแม่น้ำโขงนะครับอันนี้ภายในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุพนมนะครับผมของเก่าเยอะนะครับของที่จากตอนที่พระธาตุพนมถล่มลงมาก็เก็บไว้ที่นี่นะครับมุมนี้ก็สวยนะครับอันนี้เป็นพ่อพระอุรังคธาตุนะครับผมจะอยู่เป็นชั้นๆนะครับชั้นในสุดจะเป็นแก้วผึกนะครับผมอันนี้เป็นเจดีย์ศิลานะครับผมบรรจุพอบตะกี้อีกทีนึงนะครับผมอันนี้เป็นพระครูขี้หอมนะครับผมอันนี้เป็นเจดีย์ที่พระครูขี้หอมสร้างไว้นะครับผมที่วัดคอนใต้คือท่านสร้างครอบทำนองว่าจะเป็นปราสาทรุ่นเก่านะครับผมปราสาทขอมรุ่นเก่าอีกทีหนึ่งคนแถวนั้นจะเรียกท่านนางคำกองนะครับผมอันนี้เป็นเจดีย์ของพระกุ้งขี้หอมที่พระธาตุพนมนะครับอันนี้เป็นพระอบขนาดใหญ่นะครับผมที่บรรจุพระอุรังคธาตุตอนพระธาตุพนมล้มนะครับผมแล้วก็เสียหายแล้วก็เขาก็เลยเอาไปซ่อมแล้วเสร็จก็เลยมาไว้พิพิธภัณฑ์นะครับผมไม่ได้เอาไว้ในพระธาตุพนมด้านสวรรค์เขตนะครับนี่เป็นส่วนของพระแถวพระธาตุอิงหังนะครับผมพระธาตุอิงหังสวรรค์เขตนะครับผมพระธาตุอิงหังนี้ก็มีปรากฏชื่อในคัมภีร์อุรังคธาตุนะครับตะกี้เป็นประตูอันนี้เป็นรูปประดับที่พระธาตุนะครับผมนี้เป็นวัดศรีมงคลนะครับผมวัดศรีมงคลศรีมงคลไหนล่ะศรีมงคลเหนือศรีมงคลใต้จำไม่ได้แล้วครับอยู่มุกดาหารนะครับผมแก้วมุกดาหารนะครับอันนี้วัดภูมิมโนรมนะครับวัดภูมิมโนรมจบแล้วนะครับผม